ของริวเป็นโพดำของพี่ก้าวเป็นข้าวหลามตัดผมเป็นดอกจิกครับแล้วก็เป็นหัวใจใช่มันก็มาจากที่พวกเราชอบเล่นไพ่นี่ใช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 ่อุ้ย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 มือแตกเพื่อนสิบๆนิดเดียวก็กดเลยก็ไม่เป็นไรก็เล่นกันไปเลยคิวน่ะก็ชิงชนะเลิศเลยสองคนอ่ะสวัสดีครับพวกเรามาเนียผมริวครับผมก้าวนะครับผมวินครับต้อมครับจะเป็นได้ได้ดีคนที่เขาทักจะเป็นได้ได้ดีคนที่เขาแคร์ความรู้เรื่องเพลงเรามาเต็มเปี่ยมกันหรือเปล่าแต่ละคนง่ายๆอยู่แล้วอะแค่แบบพูดมานิดเดียวก็ตอบได้เลยเราดูเลยนะตั้งแต่เกิดมาก็ฟังเพลงไปแล้วประมาณ1,800,000ล้านล้านเพลงเพราะฉะนั้นก็ตอบได้อยู่แล้วน้องคออยู่เท่าไหร่คะอันนี้ก็ฟังมาตั้งแต่แบบชาติที่แล้วครับเราก็ขนาดนี้ไม่ได้อะไรมาบอกเพลงโบราณที่ยุคก่อนก็ได้ก็จริงๆทุกวันนี้ขนาดหลับแล้วก็ยังฟังเพลงเออแต่ว่าไม่สุดซึ่งเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นฟังจริงไว้เดี๋ยวเราจะให้อนาคตการแบ่งทีมกันเพื่อความแบบว่าโรเตโอมาปนอยออกออกอ่ะริวอยู่คนเดียวแล้วไอ้หลุดอยู่เนี่ยแหละอยออกออกไปหัวต้องชุบๆตึงเออๆๆอ่ะพี่ออกแล้วใช่ๆถูกแล้วเสร็จแล้วเหรอเมื่อกี้ออกแล้วเหรอโอเคเริ่มโอเคครับคำแรกคำว่าเพื่อน1เพื่อนสัมพันธ์ที่มันจะสำคัญแค่ตอนเธอเหงาก็บอกจะเลิกกับเขาจะมาหาก็ได้นะน้าหนูนะครับได้ไหมทำแบบนี้ทำงานได้ที่คนนั้นยิ้มและจ้องตาตาเอาคิดอยู่คิดอยู่หนึ่ง4-3ตาของเธอเห็นฉันเป็นใครเป็นน้องทำงานมาที่ไม่ออกคนนึงในดวงตาของเธอเห็นฉันเป็นใครไปเย้คำที่2ทำไม่ได้อุ้ยไม่ได้การมือแตกเพื่อนสิบนิดเดียวแต่เพียงจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดแต่ไม่ถึงนี่คนนี้ไม่ช่วยคนนี้ไม่ช่วยแต่ไม่ถึงตาทำงานละตาคนนี้ทำงานละช่วยกันมึงคิดดูก่อนยากอะถึง3 2รอไม่ถึงเอ้าไม่ได้เราไม่ได้ไม่เป็นไรแค่เขาไปอ่อนให้อ่อนให้ตั้งหนึ่งเรามาแกที่บอกว่าไม่ร้องไม่ได้อะคือเพลงอะไรพี่มาร้องว่าซึ่งแม้บางครั้งนี่เป็นเพลงนะไม่ร้องถูกทำไมก็ไม่รู้ไงก็เลยไม่ร้องก็ร้องไม่ถูกคำที่3มองค่ะมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆนานยากค่ะเดี๋ยวนะก็กดเลยก็ไม่เป็นไรก็เล่นกันไปเลยคิวน่ะก็ชิงชนะเลิศเลยสองคนอ่ะทำเป็นคิดแต่คิดไม่ออกหรอกจริงๆไม่ทำเป็นคิดกันไงอยู่ได้ไปอยู่ไหนช่วยหน่อยนานมาแล้วแต่นานงงเหมือนอาจจะไม่ได้ฟังเสียงนานมาแล้วแสนนานที่เรานั้นอยู่ด้วยกันร่วมใช่ร้องให้ได้ร้องเหมือนที่ร้องนี่บอกมาแล้วแสนนานที่เรานั้นอยู่ด้วยกันกัน5-4เฮ้ยยืนยืนยืนสองเราคิดเองเฉยๆหลอกโอเคยังไม่ออกยังไม่ออกก็แต่เมื่อกี้คะแนนคือ3-0แล้วใช่ป่ะอะไร2 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 2
สูสีสูสีเนี่ยสูสีมากจริงจริงสูสีสูสีค่ะคำต่อไปคำที่4คำว่าจริงค่ะจริงที่มันแค่นานนานที่เราพลาดจากแต่ไม่นานพอให้ฉันลืมเธอสักครั้งครั้งหรือครับครั้ง5 4ไม่คิดไม่เอาไม่แอบแกรมเราไม่คิดจริงเราบอกเขาเลยว่าคิดไม่ออกแย่แล้วเขาถึงยากเออยากหนึ่งนึกออกปะยอมเย้เป็นความเป็นการชนะอย่างภาคภูมิใจเลยเฮ้ยคิดกลับมาอยู่แล้วสองต่อละคือมันเป็นเกมเราวางแผนไว้แล้วว่ามันจะต้องตกลงเลยแบบให้มันดูแบบหนึ่งให้มันดูแบบว่าเฮ้ยเราไม่มีความหวังคนที่เล่นเกมไปที่สุดคือพี่เรามาดูกันโอเคไปคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำว่าที่ที่วิใจเย็นใจเย็นใจวิเดี๋ยวรอสวนกลับรอสวนกลับที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้แววตาฉันเหลือไปได้หรอได้หรอเอาก็เพลงโอเคโอเคจบไปคำว่าอะไรอะไรใช่5 4 3เจ้าตัดจบไปที่กับคนนี้ว่ามึงตัดได้ป่ะได้ไม่ได้ตัดแล้วเราต้องตัดบ้างอะไรอีกไหมที่ลืมมันไม่ได้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 เดี๋ยวจะให้ได้ทำไมครับบอกช่วยกันคิดไงช่วยกันคิดลองว่าอะไรบอกตัวเองเลยนะอ๋ออ่ะกดเลยกดบอกอะไรบอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นเด้อใจดีกับเขานิดนึงหน่อยได้มั้ยล่ะโอเคลองหามาขอโทษแต่ว่ามันแบบเป็นการแข่งขันนะเออว่ายากทุกคำเลยที่ตรงได้ไหมไม่ง่ายหรอกนะถ้าไม่ได้ก็ยอมแพ้4 3 2คิดไม่ออก1โอเคยอมจริงๆเขาเก่งมากจริงๆอ่ะมาแก้วไม่ต้องช่วยก็ได้นะช่วยเองใจอ่อนเองช่วยไม่ได้ช่วยเองไม่ได้ขอร้องอ่ะไม่ได้ขอร้องมันเป็นกลยุทธ์ของเกมอยู่แล้วก็พลาดเองวันนี้ก็สนุกกันไปนะครับก็ได้รู้ว่าใครเป็นเพื่อนจริงเพื่อนไม่จริงกันรู้เลยครับพวกเราก็เคยแสดงซีดีด้วยกันนะครับก็คือเรื่องฟ้าละหลักเองออนไปเมื่อปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็จับพัดจับผูมาเป็นศิลปินแล้วก็ชื่อวงนะฮะแล้วพวกเราก็แบบถกเถียงกันอยู่เนิ่นนานนะครับเพราะว่าเราก็ปรึกษากันว่าเราชื่ออะไรดีเพราะทุกคนก็เลือกกันไม่ได้สักทีหนึ่งสุดท้ายชื่อที่เลือกไปแต่ชื่อก็คือมันใช้ไม่ได้หมดเลยก็คือมาตกมาเป็นชื่อนี้ซึ่งมันมีความหมายว่าเป็นความบ้าคลั่งนะฮะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเราเท่าไหร่เพราะเราก็แบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่มันเป็นธีมไงแต่ว่าความหมายบ้าคลั่งนี่คือไม่ได้หมายความว่าพวกเราเป็นบ้าหรอใช่ไม่ต้องอธิบายกันมันคือเราอยากจะให้แบบว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่ฟังเพลงเราเนี่ยมีความบ้าคลั่งในเสียงดนตรีของพวกเราแบบชื่นชอบในผลงานพวกเราอย่างเงี้ยครับผมอยากจะเสิร์ฟความสุขให้อะไรประมาณยกตัวอย่างสักหนึ่งแต่ว่าอยากรู้ว่าทำไมมันถึงปากไม่ได้ตอนแรกเรามีคอนเซ็ปต์ว่าจะเป็นแบบพ่อมดสิใช่ใช่ก็เลยขนาดนั้นเลยก็เลยคิดว่าตอนแรกเราได้ว่ากันว่าเมจิกไนทีแล้วก็แอบรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเอ๊ะอยู่ใช่แล้วไม่ได้ก็คือจริงๆอย่างที่บอกว่าตอนแรกชื่อวงเราจะชื่อ Magic 19มันก็ Magic ก็คือเหมือนมายากลก็จะมีไพ่ซึ่งไพ่จะมีอยู่4ดอกก็จะมีของริวเป็นโพดำของพี่ก้าวเป็นข้าวหลามตัดผมเป็นดอกจิกครับแล้วก็เป็นหัวใจใช่มันก็มาจากที่พวกเราชอบเล่นไพ่นี่ใช่ใช่แก้แก้ป่ามันคือเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละคนแล้วซึ่งวงเรามี4คนสัญลักษณ์สำหรับที่มันลงตัวสำหรับ4คนก็คิดว่าเป็นดอกไพ่ดอกไพ่มันก็เลยเหมือนแบบค่อยๆวิวัฒนาการจากดอกมาเป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเปลี่ยนเป็นอะไรเงี้ยจนได้แบบมาเป็นข้อกำหนดอันนี้เรียกได้ว่า
ปลี่ยนแบบติดลบเลยว่าได้เพราะว่าอย่างของตัวต้องเองอ่ะต้องร้องเพลงไม่เป็นเต้นไม่เป็นก็คือนับจังหวะ1ถึง8นับตรงเลย1 2 3 4 5 6 7 8นับไม่ตรงหรอกแล้วพี่ต้องเอาใหม่ก็คือมันแบบมันคนละอย่างกันกับแสดงเลยแบบพอเป็นศิลปินเราก็ต้องฝึกร้องฝึกเต้นแต่พอเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราแบบสามารถมีผู้กำกับช่วยทำไม่ดีแล้วก็คัดแล้วเริ่มใหม่แต่พอเราเป็นศิลปินเราไปออนสเตจจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถหยุดแล้วเริ่มใหม่ได้อันนี้คือความยากของศิลปินเพลงของเราเพลงแรกของเราก็คือเพลงจะเป็นให้ได้เลยดิคอนเซ็ปต์เพลงก็คือเป็นเพลงเดบิวต์นะครับเราก็อยากให้แบบมันออกมาสดใสแต่ว่าเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรามานั่งคุยกันบอกว่าเพลงที่ส่วนใหญ่เพลงที่คนจะฟังอะมันจะเป็นเพลงอกหักใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าจะเป็นเพลงอกหักแล้วมันช้าด้วยเนี่ยเป็นเพลงเดบิวต์มันก็คงไม่มีใครอยากจะดูอะเราคิดว่าเราอยากเป็นเพลงอกหักแต่ถ้ามันมีจังหวะให้แบบมีความสนุกของเพลงอะไรเงี้ยให้แบบเหมาะกับเพลงที่เราจะเดบิวต์กับเพลงแรกก็เลยกลายเป็นเพลงอกหักที่มีจังหวะสนุกแรงนะกว่าพูดกันทีก่อนจะเป็นให้ได้เลยดิคนที่สวยที่สุดในวงอุ้ยเกตี้วะจะเป็นให้ได้เลยดิคนที่ร้องเพลงพอที่สุดในประเทศไทยจะเป็นให้ได้เลยดิวิชวลแห่งเอเชียต้องรอเชียงใต้ต้องรอเชียงไม่เอเชียเลยจะเป็นให้ได้เลยดิรักแล้วปะรักแล้วปะรักแล้วเออรักแล้วฉากใหม่นั้นรักแล้วไม่เคยได้ยินรักแล้วไม่รักก็ฝากเพลงจะเป็นให้ได้เลยดิของพวกเราวงมาเนียกด้วยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยแล้วทุกสตรีมมิ่งก็สามารถไปฟังกันได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถไปดู MV ไปช่วยกันปั่น MV เนาะใช่ใน YouTube อย่าลืมซับตะไคร้ด้วยแล้วก็สำหรับเพลงต่อไปจริงๆเราก็มีเริ่มคุยแล้วแหละว่าเพลงต่อไปเราอยากแบบเปลี่ยนไปอีกมูดนึงใช่ซึ่งอันเนี้ยเราก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบตกลงกันอยู่ว่าจะจะเอายังไงแต่ว่าแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเราอยากให้ทุกคนอ่ะเห็นแบบความแตกต่างของเพลงกับหรือแบบความที่แบบเราอยากจะเสนอให้คนดูเพราะทุกคนสนานทุกคนก็ต้องรอดูในคอนเซ็ปต์เพลงต่อไปเพราะมันต้องเปลี่ยนไปแน่นอนก็สามารถติดตามนะฮะช่องทางหลักของวงก็จะเป็นพวกเพจ IG นะครับชื่อว่า Maniac Underscore SN1 นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจค่ายของเราด้วยชื่อว่า SN1 Entertainment ครับผมทั้ง IG เลยแล้วก็ถ้า YouTube จะเป็น Safe Studio Official ครับจะเป็นได้ดีคนที่เขารัก